ประทับใจกับคำพูดของพ่อครับคือสอนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแต่ด้วยความเป็นเด็กอ่ะก็เลยทำให้เราไม่ได้คิดแต่พอโตมาแล้วเราทั้งเรียนทั้งทำงานการไปด้วยเนี่ยทำให้เรานึกได้และประทับใจกับคำพูดของพ่อครับกับป๋าที่บอกว่า เป็นคนน่ะต้องตรงต่อเวลาแล้วจะทำให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยครับออฟเพิ่งก็คือตั้งแต่มาทำงานเนี่ยก็เลยเพิ่งจะเข้าใจครับว่าคนเราต้องตรงต่อเวลาจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยด้วยครับ